พิพิธภัณฑ์โบราณคดีโกเบคลีเทเปเป็นข้อพิสูจน์ถึงการค้นพบทางโบราณคดีที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์เมื่อไม่นานมานี้โกเบคลีเทเปตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกีเป็นสถานที่โบราณที่ท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับต้นกำเนิดของอารยธรรมมนุษย์โกเบคลีเทเปซึ่งแปลว่าพอกเบลีฮิลในภาษาตุรกีได้รับความสนใจจากนักวิจัยและนักประวัติศาสตร์เนื่องจากอายุอันน่าทึ่งและสถาปัตยกรรมที่ซับซ้อนแหล่งโบราณคดีแห่งนี้มีอายุย้อนกลับไปประมาณ9600ปีก่อนคริสตศักราชซึ่งมีอายุมากกว่า 11,000 ปีสิ่งที่ทำให้โกเบคลีเทเปแตกต่างจากโบราณสถานอื่นๆไม่ใช่แค่อายุเท่านั้นแต่ยังรวมถึงจุดประสงค์อันลึกลับและระดับความซับซ้อนที่จัดแสดงในการก่อสร้างอีกด้วยโกเบคลีเทเปค้นพบในปี1960โดยคลาวส์มิกนักโบราณคดีชาวเยอรมันและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเมื่อการขุดค้นอย่างเป็นทางการเริ่มขึ้นในทศวรรษ1990ความสำคัญของสถานที่นี้ปรากฏชัดเจนมากขึ้นเมื่อชั้นดินถูกเอาออกอย่างระมัดระวังเผยให้เห็นเสารูปตัวทีขนาดใหญ่ที่ประดับประดาด้วยการแกะสลักรูปสัตว์สัญลักษณ์และการออกแบบอื่นๆอย่างประณีตพิพิธภัณฑ์โบราณคดีโกเบคลีเทเปทำหน้าที่เป็นประตูสู่แหล่งโบราณคดีที่ไม่ธรรมดาแห่งนี้โดยเปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้มองเห็นอดีตและมีโอกาสสำรวจความลึกลับที่ล้อมรอบพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ให้ความเข้าใจที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความสำคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและโบราณคดีของโกเบคลีเทเปผ่านนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์การนำเสนอมัลติมีเดียและการจัดแสดงเชิงโต้ตอบเมื่อผู้เยี่ยมชมก้าวเข้าไปในพิพิธภัณฑ์พวกเขาเริ่มต้นการเดินทางผ่านการเวลาสำรวจวิวัฒนาการของความรู้ของมนุษย์การจัดองค์กรทางสังคมและระบบความเชื่อพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไม่เพียงแต่จัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ทางกายภาพที่ขุดพบจากโกเบคลีเทเปเท่านั้นแต่ยังนำเสนอการวิจัยและการตีความที่กำลังดำเนินอยู่ซึ่งยังคงกำหนดรูปแบบความเข้าใจของเราเกี่ยวกับโบราณสถานแห่งนี้ตั้งแต่สังคมนักล่าและคนเก็บของที่สร้างโกเบคลีเทเปไปจนถึงความพยายามในการอนุรักษ์ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องซากที่เปราะบางของมันการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์นำเสนอการสำรวจประวัติศาสตร์ของสถานที่ในหลากหลายแง่มุมด้วยความช่วยเหลือของเทคโนโลยีสมัยใหม่ผู้เยี่ยมชมสามารถก้าวเข้าสู่อดีตได้อย่างแท้จริงสัมผัสประสบการณ์รูปลักษณ์ดั้งเดิมของสถานที่และพิธีกรรมที่อาจเกิดขึ้นที่นั่นโกเบคลีเทเปท้าทายแนวคิดเดิมๆเกี่ยวกับความสามารถของสังคมยุคแรกอย่างน่าทึ่งการก่อสร้างสถานที่อย่างประณีตบ่งบอกถึงระดับของความร่วมมือการจัดองค์กรและความพยายามของชุมชนซึ่งก่อนหน้านี้คิดว่าอยู่นอกเหนือการเข้าถึงของกลุ่มนักล่าและนักเก็บของป่าพิพิธภัณฑ์เจาะลึกทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ของโกเบคลีเทเปโดยเชิญชวนให้ผู้มาเยี่ยมชมพิจารณาระบบความเชื่อที่ซับซ้อนซึ่งอาจเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งดังกล่าวโดยพื้นฐานแล้วพิพิธภัณฑ์โบราณคดีโกเบคลีเทเปทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างอดีตและปัจจุบันเชิญชวนให้เราสำรวจความลึกลับของยุคโบราณที่ยังคงปรับเปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของมนุษย์ประวัติความเป็นมาของโกเบคลีเทเปมีอายุย้อนกลับไปประมาณ9600ปีก่อนคริสตศักราชทำให้เป็นหนึ่งในโครงสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นที่เก่าแก่ที่สุดที่รู้จักค้นพบในปี1960โดยคลาวส์ชมิกความสำคัญที่แท้จริงของสถานที่นี้เริ่มปรากฏให้เห็นเมื่อมีการขุดค้นอย่างเป็นทางการเริ่มขึ้นในทศวรรษ1990พิพิธภัณฑ์บันทึกการเดินทางของการค้นพบความลึกลับที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นผิวโลกคลาวส์มิกนักโบราณคดีชาวเยอรมันบังเอิญพบกับโกเบคลีเทเประหว่างการสำรวจสถานที่ก่อนประวัติศาสตร์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกีสิ่งที่ดูเหมือนเป็นเนินเขาธรรมดาในตอนแรกเผยให้เห็นความลับของมันเมื่อเวลาผ่านไปชมิดตระหนักถึงความสำคัญที่อาจเกิดขึ้นของสถานที่นี้และเริ่มกระบวนการเปิดเผยประวัติศาสตร์ที่ถูกฝังไว้การขุดค้นอย่างเป็นทางการที่โกเบคลีเทเปเผยให้เห็นโครงสร้างที่ซับซ้อนของเปลือกทรงกลมที่ประกอบด้วยเสารูปตัวทีอันใหญ่โตเสาเหล่านี้บางต้นสูงถึง20ฟุตและหนักหลายตันได้รับการแกะสลักอย่างประณีตด้วยภาพสัตว์ร่างมนุษย์และสัญลักษณ์นามธรรมคุณภาพและความแม่นยำของการแกะสลักบอกถึงระดับของศิลปะและงานฝีมือที่ท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับความสามารถของสังคมโบราณกระบวนการขุดค้นเป็นความพยายามที่พิถีพิถันโดยต้องกำจัดชั้นดินและเศษซากอย่างระมัดระวังเพื่อเผยให้เห็นโครงสร้างที่อยู่ด้านล่างนักโบราณคดีใช้เทคนิคขั้นสูงในการอนุรักษ์สิ่งประดิษฐ์ที่เปราะบางและเพื่อปฏิปต่อปริศนาเข้าโครงและสถาปัตยกรรมของโกเบคลีเทเปขณะที่การขุดค้นดำเนินต่อไปเห็นได้ชัดว่าโกเบคลีเทเปไม่ได้เป็นเพียงกลุ่มก้อนหินแบบสุ่มเท่านั้นเป็นสถานที่ที่ได้รับการวางแผนและก่อสร้างอย่างรอบคอบโดยมีความสำคัญทางวัฒนธรรมและสัญลักษณ์อย่างลึกซึ้งพิพิธภัณฑ์โบราณคดีโกเบคลีเทเปให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการและความท้าทายในการขุดค้นผ่านการจัดแสดงที่ให้ความรู้ภาพถ่ายและวิดีโอ
ผู้เข้าชมสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการอันอุตสาหะในการบันทึกและจัดรายการสิ่งประดิษฐ์ตลอดจนความร่วมมือระหว่างนักโบราณคดีนักมนุษยวิทยานักธรณีวิทยาและผู้เชี่ยวชาญอื่นๆเพื่อสร้างประวัติศาสตร์ของสถานที่ขึ้นมาใหม่การเดินทางของการขุดค้นโกเบคลีเทเปถือเป็นข้อพิสูจน์ถึงความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ความมุ่งมั่นและพลังของการวิจัยแบบสหวิทยาการนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์รวบรวมความตื่นเต้นและอุบายที่มาพร้อมกับการเปิดเผยอดีตอันเก่าแก่อย่างค่อยเป็นคาออยไปช่วยให้ผู้เยี่ยมชมได้ชื่นชมความสำคัญของโกเบคลีเทเปในบริบทที่กว้างขึ้นของประวัติศาสตร์ของมนุษย์หนึ่งในแง่มุมที่น่าสนใจที่สุดของโกเบคลีเทเปคือเสารูปตัวทีขนาดใหญ่ที่ประดับประดาด้วยการแกะสลักรูปสัตว์สัญลักษณ์และอื่นๆอย่างประณีตเสาเหล่านี้ซึ่งบางเสามีน้ำหนักมากถึง50ตันท้าทายแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับความสามารถของสังคมยุคแรกและแรงจูงใจในการสร้างอนุสาวรีย์อันวิจิตรงดามดังกะเล่าเสารูปตัวทีของโกเบคลีเทเปถือเป็นจุดเด่นที่ทำให้โบราณสถานแห่งนี้แตกต่างจากที่อื่นๆเสาเหล่านี้ตั้งตระหง่านจากพื้นดินทั้งสง่างามและน่าพิศวงทำให้นักวิจัยและผู้มาเยือนรู้สึกทึ่งในจุดประสงค์และงานฝีมือของพวกเขาเสาแกะสลักจากหินปูนมีรูปทรงอย่างพิถีพิถันหัวกว้างคล้ายตัวอักษรทีและมีฐานแคบที่อาจสอดเข้าไปในเบ้าบนพื้นงานแกะสลักบนเสาเป็นหน้าต่างสู่โลกเชิงสัญลักษณ์ของผู้คนที่สร้างโกเบคลีเทเปสัตว์ต่างๆเช่นสุนัขจิ้งจอกงูหมูป่าและนกได้รับการถ่ายทอดด้วยรายละเอียดอันน่าทึ่งโดยบันทึกลักษณะทางกายวิภาคและการเคลื่อนไหวของพวกมันงานแกะสลักเหล่านี้บอกเป็นในถึงความเชื่อมโยงอันลึกซึ้งระหว่างผู้สร้างกับอาณาจักรสัตว์ซึ่งอาจสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมความเชื่อหรือการปฏิบัติทางจิตวิญญาณของพวกเขานักวิชาการได้เสนอการตีความสัญลักษณ์ของการแกะสลักต่างๆบางคนแนะนำว่าสัตว์เหล่านี้เป็นตัวแทนของวิญญาณโทเทมหรือเทพเจ้าในขณะที่บางคนมองว่าพวกมันเป็นตัวแทนของอำนาจตำนานหรืออัตลักษณ์ของเผ่าความซับซ้อนของการแกะสลักเหล่านี้เพิ่มความลึกลับให้กับจุดประสงค์และหน้าที่ของโกเบคลีเทเปความพยายามอย่างเต็มที่ที่จำเป็นในการขุดเหมืองแกะสลักขนย้ายและสร้างเสาหลักขนาดใหญ่เหล่านี้ถือเป็นความท้าทายที่ครอบงำแนวคิดเกี่ยวกับความสามารถของผู้คนที่อาศัยอยู่ในสมัยของโกเบคลีเทเปการสร้างโครงสร้างที่ซับซ้อนดังกล่าวโดยสังคมนักล่าและนักเก็บของทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับระดับของการจัดระเบียบความร่วมมือและพลวัตทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชนโบราณเหล่านี้พิพิธภัณฑ์โบราณคดีโกเบคลีเทเปจัดแสดงแบบจำลองของเสารูปตัวทีเหล่านี้ทำให้ผู้มาเยี่ยมชมได้ชื่นชมขนาดและความซับซ้อนของเสาเหล่านี้ได้อย่างใกล้ชิดผู้เข้าชมสามารถสำรวจกระบวนการสร้างเสาได้ผ่านการจัดแสดงแบบอินเทอร์แอคทีฟตั้งแต่การขุดหินไปจนถึงการแกะสลักการออกแบบอันวิจิตรบรรจงนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเทคนิคที่อาจใช้ในการเคลื่อนย้ายและจัดวางเสาภายในพื้นที่ปิดขณะที่ผู้มาเยือนมีส่วนร่วมกับเสารูปตัวทีและการแกะสลักพวกเขาจะได้รับเชิญให้ใคร่ครวญถึงแรงจูงใจเบื้องหลังการสร้างสรรค์ของโกเบคลีเทเปเสาหลักทำหน้าที่เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงแรงผลักดันของมนุษย์ในการสร้างสรรค์และสื่อสารผ่านศิลปะและสถาปัตยกรรมอยู่เหนือกาลเวลาและเชื่อมโยงเรากับผู้คนที่ยืนอยู่ตรงหน้าพวกเขาเมื่อหลายพันปีก่อนพิพิธภัณฑ์จะเจาะลึกทฤษฎีที่มีอยู่ทั่วไปเกี่ยวกับจุดประสงค์ของโกเบคลีเทเปนักวิจัยหลายคนเชื่อว่าสถานที่นี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับพิธีกรรมและการรวมตัวกันของชุมชนสัญลักษณ์ที่ฝังอยู่ในงานแกะสลักบอกถึงระบบความเชื่อที่ซับซ้อนซึ่งมีความสำคัญทางจิตวิญญาณสำหรับผู้สอร้างสถาปัตยกรรมอันวิจิตรบรรจงของโกเบคลีเทเปเสาที่ประดับประดาและซุ้มที่จัดวางอย่างประณีตเป็นหลักฐานที่น่าสนใจถึงบทบาทของสถานที่นี้ในฐานะสถานที่ประกอบพิธีกรรมและสัญลักษณ์เปลือกทรงกลมแต่ละเสามีเสารูปตัวทีขนาดใหญ่คู่กลางล้อมรอบด้วยเสาขนาดเล็กเชื่อกันว่ามีความสำคัญทางจิตวิญญาณและชุมชนอย่างลึกซึ้งหลักฐานทางโบราณคดีรวมถึงการขาดแคลนโครงสร้างที่อยู่อาศัยและการไม่มีหลักฐานสำหรับกิจกรรมในชีวิตประจำวันสนับสนุนแนวคิดที่ว่าโกเบคลีเทเปเป็นศูนย์กลางพิธีกรรมหรือพิธีกรรมเป็นหลักการวางเสารูปตัวทีเป็นรูปวงกลมชวนให้คาดเดาเกี่ยวกับประเภทของพิธีกรรมที่อาจเกิดขึ้นภายในสิ่งล้อมรอบเหล่านี้ข้อตกลงนี้อาจอำนวยความสะดวกให้กับการรวมตัวของชุมชนการเต้นรำพิธีการและกิจกรรมร่วมกันรูปแบบอื่นๆที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตของผู้คนที่สร้างและใช้สถานที่นี้งานแกะสลักบนเสาช่วยให้มองเห็นระบบความเชื่อของผู้สร้างได้งานแกะสลักบางชิ้นแสดงถึงร่างมนุษย์ที่มีสไตล์อาจเป็นหมอผีหรือบุคคลทางศาสนาประดับด้วยเข็มขัดผ้าเตี่ยวและลักษณะเด่นอื่นๆการแสดงภาพสัตว์ด้วยท่าทางที่มีชีวิตชีวาและรายละเอียดที่ซับซ้อนบ่งบอกถึงความเชื่อมโยงกับโลกธรรมชาติและอาจเกี่ยวข้องกับตำนานหรือความเชื่อทางจักรวาลวิทยา
นิทรรศการของพิพิธภัณฑ์เจาะลึกทฤษฎีเกี่ยวกับพิธีกรรมที่จัดขึ้นที่โกเบคลีเทเปผู้เยี่ยมชมสามารถสำรวจการตีความงานแกะสลักและลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันโดยแต่ละงานเผยให้เห็นถึงการปฏิบัติและพิธีกรรมทางจิตวิญญาณที่เป็นไปได้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเกิดขึ้นบนเนินเขาโบราณแห่งนี้ความสำคัญของโกเบคลีเทเปไม่เพียงแต่อยู่ที่อายุและสถาปัตยกรรมเท่านั้นแต่ยังรวมถึงศักยภาพในการปรับเปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับการพัฒนาศาสนาสัญลักษณ์และพฤติกรรมของชุมชนในช่วงแรกๆด้วยการเชิญชวนให้ผู้มาเยือนพิจารณาพิธีกรรมและความเชื่อในอดีตพิพิธภัณฑ์จึงสนับสนุนให้ใคร่ครวญถึงความต้องการร่วมกันของมนุษย์ในการเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณและผู้อยู่เหนือธรรมชาติขณะที่เราจ้องมองดูงานแกะสลักโบราณและจินตนาการถึงพิธีกรรมที่เกิดขึ้นเราก็เชื่อมโยงกับโลกลึกลับและน่าเกรงขามของผู้ที่เคยเดินชมภูมิทัศน์โบราณแห่งนี้เมื่อหลายพันปีก่อนสถาปัตยกรรมของโกเบคลีเทเปเป็นสิ่งมหัศจรรย์ในตัวเองกรอบทรงกลมพร้อมเสาที่จัดวางอย่างประณีตแสดงถึงเทคนิคการวางแผนและการก่อสร้างขั้นสูงผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สามารถสำรวจแบบจำลองแผนผังและแบบจำลองโดยละเอียดที่ช่วยให้เห็นภาพขนาดและรูปแบบของสถานที่พิพิธภัณฑ์โบราณคดีโกเบคลีเทเปช่วยให้ผู้มาเยี่ยมชมได้เห็นความสำเร็จทางสถาปัตยกรรมอันน่าอัศจรรย์ของโบราณสถานแห่งนี้กรอบทรงกลมที่ได้รับการออกแบบและก่อสร้างอย่างพิถีพิถันถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเฉลียวฉลาดและงานฝีมือของผู้คนที่สร้างสรรค์สิ่งเหล่านั้นตู้ทรงกลมแต่ละตู้ที่โกเบคลีเทเปประกอบด้วยเสารูปตัวทีขนาดใหญ่คู่ตรงกลางขนาบข้างด้วยเสาขนาดเล็กการจัดเรียงเสาสร้างความรู้สึกสมมาตรและเป็นระเบียบบ่งบอกถึงความพยายามอย่างตั้งใจในการออกแบบพื้นที่ที่ไม่เพียงแต่มีประโยชน์ใช้สอยเท่านั้นแต่ยังสวยงามน่าพึงพอใจอีกด้วยเปลือกต่างๆเชื่อมต่อกันและมีขนาดแตกต่างกันโดยขนาดใหญ่ที่สุดมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ30เมตร98ฟุตนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์นำเสนอจำลองโดยละเอียดและการสร้างใหม่เพื่อให้ผู้เข้าชมเห็นภาพแผนผังและการจัดวางของสิ่งล้อมรอบแบบจำลองเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการวางตำแหน่งเสาภายในรูปทรงวงกลมและลักษณะพื้นที่โดยรวมที่อาจปรากฏในช่วงรุ่งเรืองนอกจากตัวตู้แล้วเทคนิคการก่อสร้างที่โกเบคลีเทเปยังเป็นหัวข้อที่น่าหลงใหลอีกด้วยเสาเหล่านี้ซึ่งบางต้นมีน้ำหนักหลายตันถูกขุดขึ้นมาจากแหล่งใกล้เคียงและขนส่งไปยังที่เกิดเหตุวิธีการที่แม่นยำที่ใช้ในการขึ้นรูปแกะสลักและสร้างเสาหินขนาดใหญ่เหล่านี้ยังคงเป็นหัวข้อของการวิจัยและการคาดเดาที่กำลังดำเนินอยู่พิพิธภัณฑ์ดึงดูดผู้เข้าชมด้วยการจัดแสดงแบบอินเทอร์แอคทีฟที่แสดงเครื่องมือและเทคนิคที่อาจใช้ในขั้นตอนการก่อสร้างผู้เยี่ยมชมจะรู้สึกซาบซึ้งกับความพยายามที่จำเป็นในการขนย้ายและวางตำแหน่งศิลาอนุสาวรีย์เหล่านี้ตลอดจนระดับของการประสานงานและความร่วมมือที่ต้องมีส่วนร่วมด้วยการสำรวจแง่มุมทางสถาปัตยกรรมของโกเบคลีเทเปผู้เยี่ยมชมจะได้รับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความสำคัญของสถานที่นี้นอกเหนือจากอายุและการแกะสลักทางศิลปะความมหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรมของโกเบคลีเทเปเป็นข้อพิสูจน์ถึงความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์และทักษะด้านวิศวกรรมโดยเป็นหน้าต่างที่เผยให้เห็นถึงความสามารถของสังคมยุคแรกและความสามารถในการตั้งครรภ์และดำเนินโครงการก่อสร้างที่ซับซ้อนในขณะที่ผู้เยี่ยมชมมีส่วนร่วมกับแบบจำลองทางสถาปัตยกรรมและสิ่งประดิษฐ์พวกเขาจะถูกย้อนเวลากลับไปในยุคที่เสาหินผุดขึ้นมาจากพื้นดินเพื่อสร้างพื้นที่ที่มีความสำคัญทางจิตวิญญาณและชุมชนลักษณะที่น่าอัศจรรย์ที่สุดประการหนึ่งของโกเบคลีเทเปก็คือมันถูกสร้างขึ้นโดยสังคมของนักล่าและคนเก็บผลไม้สิ่งนี้ท้าทายความคิดที่ว่ามีเพียงสังคมเกษตรกรรมที่ตั้งถิ่นฐานเท่านั้นที่สามารถดำเนินโครงการที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ได้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของมนุษย์ยุคแรกเหล่านี้และบริบทที่พวกเขาสร้างสถานที่นี้โกเบคลีเทเปนำเสนอมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับความสามารถของสังคมมนุษย์ยุคแรกตามเนื้อผ้าสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้มีสาเหตุมาจากการตั้งถิ่นฐานของชุมชนเกษตรกรรมที่มีทรัพยากรส่วนเกินและแรงงานที่เป็นระบบอย่างไรก็ตามผู้สร้างโกเบคลีเทเปน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนักล่าและคนเก็บของป่าซึ่งท้าทายความคิดอุปาทานของเราว่ากลุ่มเหล่านี้สามารถบรรลุผลสำเร็จได้อย่างไรนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ให้บริบทเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้ระหว่างการก่อสร้างโกเบคลีเทเปสังคมนักล่าและคนหาของขึ้นชื่อในเรื่องวิถีชีวิตแบบเคลื่อนที่โดยอาศัยการล่าสัตว์การรวบรวมและบางครั้งก็จำกัดการเพาะปลูกเพื่อการยังชีพความท้าทายในการอยู่รอดและการเคลื่อนย้ายในสังคมดังกล่าวทำให้การก่อสร้างสถานที่เช่นโกเบคลีเทเปโดดเด่นยิ่งขึ้นผู้เยี่ยมชมสามารถสำรวจการจัดแสดงที่เน้นเครื่องมือสิ่งประดิษฐ์และทรัพยากรที่มนุษย์ยุคแรกเหล่านี้มีอยู่พิพิธภัณฑ์วาดภาพชีวิตประจำวันและวัฒนธรรมทางวัตถุของบุคคลที่รับหน้าที่ก่อสร้างโกเบคลีเทเป
ตั้งแต่เครื่องมือหินเหล็กไฟที่ใช้สำหรับการล่าสัตว์และแกะสลักไปจนถึงที่พักพิงแบบพกพาและเครื่องประดับส่วนตัวการตัดสินใจสละเวลาและความพยายามอย่างมากในการสร้างไซต์เช่นโกเบคลีเทเปทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับพลวัตทางสังคมและแรงจูงใจของสังคมยุคแรกเหล่านี้เหตุใดพวกเขาจึงทุ่มเททรัพยากรเพื่อสร้างสิ่งล้อมรอบอันประณีตและแกะสลักลวดลายอันประณีตบนเสาหินพิพิธภัณฑ์ให้ผู้มาเยี่ยมชมพิจารณาคำถามเหล่านี้ส่งเสริมความตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งต่อความซับซ้อนของพฤติกรรมมนุษย์และวิธีการต่างๆที่ผู้คนแสดงตัวตนและความเชื่อของตนพิพิธภัณฑ์ท้าทายให้เราประเมินความเข้าใจของเราเกี่ยวกับความก้าวหน้าและความเฉลียวฉลาดของมนุษย์อีกครั้งด้วยการจัดแสดงความสำเร็จของสังคมนักล่าและคนหาของโกเบคลีเทเปแสดงให้เห็นว่าแรงกระตุ้นในการสร้างโครงสร้างที่ยิ่งใหญ่และมีส่วนร่วมในพิธีกรรมของชุมชนไม่ได้จำกัดอยู่เพียงอารยธรรมทางการเกษตรที่ตั้งถิ่นฐานเท่านั้นแต่ยังฝังลึกอยู่ในธรรมชาติของมนุษย์ขณะที่ผู้เยี่ยมชมสำรวจสิ่งประดิษฐ์และการก่อสร้างใหม่ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันพวกเขาได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโลกของคนโบราณเหล่านี้และความสำคัญอันลึกซึ้งของโกเบคลีเทเปภายในภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของพวกเขาสถานที่โกเบคลีเทเปจางหายไปสู่ความสับสนตลอดระยะเวลานับพันปีโดยถูกปกคลุมไปด้วยชั้นดินการค้นพบครั้งนี้เผยให้เห็นถึงความซับซ้อนของสังคมยุคก่อนประวัติศาสตร์และความสำเร็จของพวกเขาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะแสดงความพยายามในการอนุรักษ์และปกป้องซากทางโบราณคดีที่ละเอียดอ่อนสำหรับคนรุ่นต่อๆไปหลังจากการค้นพบครั้งแรกในทศวรรษ1960ไซต์โกเบคลีเทเปก็ค่อยๆจางหายไปจากความทรงจำโดยรวมการเวลาที่ผ่านไปและการสะสมของตะกอนค่อยๆฝังเสาหลักและเปลือกหุ้มไว้อย่างยิ่งใหญ่ปกปิดสิ่งมหัศจรรย์โบราณที่อยู่ใต้ชั้นดินอย่างไรก็ตามความสำคัญของไซต์นี้ยังไม่ถูกลืมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เล่าถึงเรื่องราวการค้นพบใหม่ของโกเบคลีเทเปและความตื่นเต้นที่ล้อมรอบการกลับมาอีกครั้งบนเวทีทางโบราณคดีความมุ่งมั่นของเคล่าชมิดในการเปิดเผยความลึกลับของสถานที่ดังกล่าวนำไปสู่การเริ่มการขุดค้นอย่างเป็นทางการในช่วงทศวรรษ1990เมื่อชั้นดินถูกเอาออกอย่างระมัดระวังขนาดของการค้นพบก็ปรากฏชัดเจนมากขึ้นธรรมชาติอันละเอียดอ่อนของซากทางโบราณคดีทำให้เกิดความท้าทายในการอนุรักษ์และอนุรักษ์นิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเทคนิคอันพิถีพิถันที่ใช้เพื่อปกป้องเสาหินงานแกะสลักและโครงสร้างที่เปิดโล่งจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเช่นการกัดเซาะสภาพดินฟ้าอากาศและผลกระทบจากมนุษย์นักอนุรักษ์และนักโบราณคดีร่วมมือกันเพื่อพัฒนากลยุทธ์ที่จะประกันความอยู่รอดของสมบัติของโกเบคลีเทเปในระยะยาวผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการปฏิบัติทางโบราณคดีอย่างมีความรับผิดชอบรวมถึงเอกสารการวิเคราะห์และการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนนิทรรศการจัดแสดงขั้นตอนต่างๆที่ใช้ในการรักษาเสถียรภาพของสถานที่ป้องกันการเสื่อมสภาพเพิ่มเติมและสร้างสภาพแวดล้อมที่ได้รับการควบคุมเพื่อปกป้องสิ่งประดิษฐ์โบราณในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้มีการวิจัยอย่างต่อเนื่องการค้นพบโกเบคลีเทเปอีกครั้งไม่เพียงแต่เผยให้เห็นความมหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรมโบราณเท่านั้นแต่ยังเปิดหน้าต่างสู่ความเชื่อพิธีกรรมและชีวิตประจำวันของบรรพบุรุษที่อยู่ห่างไกลของเราอีกด้วยพิพิธภัณฑ์ขอเชิญชวนผู้มาเยี่ยมชมชื่นชมความสำคัญของการค้นพบครั้งนี้โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่เรามีร่วมกันสำหรับคนรุ่นอนาคตด้วยการสำรวจเรื่องราวของการฟื้นคืนชีพของโกเบคลีเทเปและมาตรการที่ใช้เพื่อปกป้องซากที่เปราะบางผู้เยี่ยมชมจะรู้สึกซาบซึ้งมากขึ้นสำหรับความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างโบราณคดีประวัติศาสตร์และการอนุรักษ์การเดินทางของสถานที่นี้จากความสับสนไปสู่ความสำคัญระดับนานาชาติเน้นย้ำถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องในการระไขความลับในอดีตของเราและให้แน่ใจว่าบทเรียนที่นำเสนอยังคงเพิ่มพูนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของมนุษย์การศึกษาโกเบคลีเทเปได้เปลี่ยนรูปแบบความเข้าใจของเราเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้ของมนุษย์และการพัฒนาสังคมการแกะสลักที่ประณีตและเทคนิคการก่างขั้นสูงบ่งบอกถึงระดับของความซับซ้อนที่ท้าทายลำดับเวลาดั้งเดิมของความก้าวหน้าของมนุษย์โกเบคลีเทเปยืนหยัดเป็นสัญญาณแห่งการค้นพบซึ่งบังคับให้เราประเมินการเล่าเรื่องแบบเดิมๆของการพัฒนามนุษย์อีกครั้งการดำรงอยู่ของมันท้าทายแบบจำลองเชิงเส้นของความก้าวหน้าซึ่งมักจะวางความสำเร็จทางสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ไว้ภายในเส้นเวลาของสังคมเกษตรกรรมที่ตั้งถิ่นฐานแต่เทคนิคการก่อสร้างขั้นสูงและการแกะสลักเชิงสัญลักษณ์ของสถานที่นี้กลับบ่งบอกถึงเรื่องราววิวัฒนาการของงอมนุษย์ที่ซับซ้อนและละเอียดยิ่งขึ้นนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์เจาะลึกถึงผลกระทบของโกเบคลีเทเปต่อความเข้าใจของเราในอดีตด้วยการจัดแสดงงานแกะสลักที่วิจิตรบรรจงสถาปัตยกรรมและศิลปวัตถุผู้เยี่ยมชมจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสามารถทางศิลปะ
ทคนิคและการจัดองค์กรของผู้สร้างสถานที่นี้การตระหนักว่าโกเบคลีเทเปมีมาก่อนชุมชนเกษตรกรรมที่ตั้งถิ่นฐานหลายแห่งบังคับให้เราต้องพิจารณาปัจจัยที่นำไปสู่การพัฒนาสังคมที่ซับซ้อนอีกครั้งการค้นพบโกเบคลีเทเปทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับแรงจูงใจและความเชื่อของผู้สร้างอะไรผลักดันให้สังคมนักล่าและคนหาของต้องมีส่วนร่วมในความพยายามอันยิ่งใหญ่ในการก่อสร้างและงานฝีมือดังกล่าวพวกเขาจัดระเบียบตัวเองเพื่อบรรลุผลสำเร็จเหล่านี้อย่างไรคำถามเหล่านี้กระตุ้นให้เราขยายมุมมองเกี่ยวกับแรงจูงใจและแรงบันดาลใจของชุมชนมนุษย์ยุคแรกพิพิธภัณฑ์ส่งเสริมความซาบซึ้งต่อลักษณะการวิจัยทางโบราณคดีที่มีหลากหลายสาขาวิชานักมนุษยวิทยานักโบราณคดีนักธรณีวิทยาและผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆร่วมมือกันเพื่อไขปริศนาประวัติศาสตร์ของโกเบคลีเทเปด้วยการสำรวจวิวัฒนาการของความรู้ของมนุษย์ผ่านเลนส์ของไซนี้ผู้เยี่ยมชมจะได้รับความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับระเบียบวินัยที่ซับซ้อนซึ่งจำเป็นต่อการเปิดเผยความลึกลับของอดีตพิพิธภัณฑ์โบราณคดีโกเบคลีเทเปนำเสนอประสบการณ์การเรียนรู้เชิงโต้ตอบที่หลากหลายสำหรับผู้มาเยือนตั้งแต่หน้าจอสัมผัสที่อธิบายวิธีการทางโบราณคดีไปจนถึงการจำลองรูปลักษณ์ในอดีตของสถานที่นี้เสมือนจริงพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดรับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มความเข้าใจหัวใจของพิพิธภัณฑ์โบราณคดีโกเบคลีเทเปคือสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบดื่มด่ำที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้มาเยือนได้สำรวจอดีตอย่างมีพลวัตเทคโนโลยีสมัยใหม่มีบทบาทสำคัญในการทำให้โลกโบราณของโกเบคลีเทเปมีชีวิตขึ้นมาโดยนำเสนอประสบการณ์เชิงโต้ตอบที่ส่งเสริมความเข้าใจและการเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจอแสดงผลแบบสัมผัสช่วยให้ผู้เยี่ยมชมได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการและเทคนิคที่นักโบราณคดีใช้ในการระเปิดเผยประวัติของสถานที่นี้ตั้งแต่ขั้นตอนการขุดค้นไปจนถึงการวิเคราะห์สิ่งประดิษฐ์นิทรรศการแบบอินเทอร์แอคทีฟนี้นำเสนอเบื้องหลังกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับอดีตผู้เยี่ยมชมสามารถรวมงานกับนักโบราณคดีได้อย่างแท้จริงโดยได้รับความเข้าใจโดยตรงว่าความลึกลับของโกเบคลีเทเปได้รับการคลี่คลายอย่างไรการจำลองเสมือนจริงทำให้ผู้มาเยือนได้ย้อนเวลากลับไปและสัมผัสกับโกเบคลีเทเปที่อาจปรากฏขึ้นเมื่อหลายพันปีก่อนด้วยการจำลองที่สมจริงผู้เยี่ยมชมสามารถสำรวจสิ่งล้อมรอบเดินไปตามเสารูปตัวทีที่สูงตระหง่านและแม้แต่ชมพิธีกรรมที่อาจเกิดขึ้นภายในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่การบูรณะใหม่เหล่านี้ให้ความรู้สึกเชื่อมโยงกับอดีตที่จับต้องได้โดยเชิญชวนให้ผู้มาเยี่ยมชมได้มีส่วนร่วมกับประวัติศาสตร์ในระดับส่วนตัวอย่างลึกซึ้งการนำเทคโนโลยีมาใช้ในพิพิธภัณฑ์มีมากกว่าการจัดแสดงทางกายภาพแพลตฟอร์มออนไลน์และแอปมือถือเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมเสมือนได้สำรวจนิทรรศการเนื้อหาด้านการศึกษาและคุณลักษณะแบบอินเทอร์แอคทีฟของโกเบคลีเทเปได้จากที่บ้านอย่างสะดวกสบายการเข้าถึงแบบดิจิทัลนี้ช่วยให้แน่ใจว่าผลกระทบทางการศึกษาของไซต์จะขยายไปไกลกว่าสถานที่ตั้งทางกายภาพพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดรับการเรียนรู้แบบโต้ตอบโดยเชิญชวนผู้เยี่ยมชมทุกวัยให้มาร่วมสำรวจความลึกลับของโกเบคลีเทเปการบูรณาการเทคโนโลยีทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกสมัยใหม่และอดีตโบราณยกระดับประสบการณ์การศึกษาและส่งเสริมความรู้สึกประหลาดใจและความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับมรดกของมนุษย์ที่มีร่วมกันโกเบคลีเทเปไม่ได้เป็นเพียงการค้นพบในท้องถิ่นเท่านั้นมันมีความสำคัญระดับโลกการเปิดเผยเกี่ยวกับความสามารถของมนุษย์ในยุคแรกสังคมที่ซับซ้อนและความเชื่อทางจิตวิญญาณที่มีร่วมกันได้จุดประกายความสนใจในระดับนานาชาติในหมู่นักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีและประชาชนทั่วไปโกเบคลีเทเปก้าวข้ามตำแหน่งทางภูมิศาสตร์จนกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งมรดกที่มนุษยชาติมีร่วมกันการค้นพบนี้ได้ดึงดูดจินตนาการของผู้คนทั่วโลกกระตุ้นให้เกิดการประเมินความเข้าใจของเราเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของมนุษย์และวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมอีกครั้งผลกระทบของไซต์นี้ขยายไปไกลเกินขอบเขตทางกายภาพซึ่งสะท้อนกับผู้คนจากภูมิหลังและวัฒนธรรมที่หลากหลายนักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์มองว่าโกเบคลีเทเปเป็นส่วนสำคัญของปริศนาในการทำความเข้าใจพัฒนาการของสังคมมนุษย์ความท้าทายในการดำรงอยู่ของมันก่อนหน้านี้มีแนวคิดเกี่ยวกับข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับอารยธรรมที่ซับซ้อนโดยเสนอว่าสถาปัตยกรรมที่ซับซ้อนสัญลักษณ์ขั้นสูงและการจัดองค์กรชุมชนสามารถเกิดขึ้นได้แม้ในกรณีที่ไม่มีเกษตรกรรมหรือการขยายตัวของเมืองนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์เน้นย้ำถึงธรรมชาติของความสนใจทั่วโลกในโกเบคลีเทเปสิ่งประดิษฐ์และการค้นพบของสถานที่นี้ได้รับการแบ่งปันกับชุมชนนานาชาติส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างนักวิชาการและนักวิจัยจากส่วนต่างๆของโลกการเชื่อมโยงกันนี้สะท้อนเรื่องราวที่เชื่อมโยงกันของประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่โกเบคลีเทเปเป็นตัวแทนนอกเหนือจากชุมชนวิชาการแล้วโกเบคลีเทเปยังดึงดูดจินตนาการของสาธารณชนอีกด้วยการเปิดเผยเกี่ยวกับอดีตมีความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับบรรพบุรุษร่วมกันของมนุษย์
ตือนเราว่าความลึกลับของประวัติศาสตร์ยังคงเปิดเผยต่อไปและกำหนดรูปแบบความเข้าใจของเราว่าเราเป็นใครในฐานะสายพันธุ์นิทรรศการของพิพิธภัณฑ์แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของการค้นพบของโกเบคลีเทเปที่มีต่อวัฒนธรรมสมัยนิยมโดยมีการอ้างอิงในวรรณกรรมศิลปะและสื่อความสำคัญระดับโลกของโกเบคลีเทเปเชิญชวนให้ผู้มาเยี่ยมชมรับรู้ถึงความเชื่อมโยงกันของเรื่องราวของเราและวิธีที่สถานที่โบราณเช่นนี้ให้ความรู้สึกถึงความสามัคคีข้ามกาลเวลาและอวกาศขณะที่เรามีส่วนร่วมกับสิ่งประดิษฐ์และประวัติศาสตร์เราก็ได้รับการเตือนว่าประสบการณ์ของมนุษย์นั้นอุดมสมบูรณ์หลากหลายและเชื่อมโยงถึงกันย้อนกลับไปในยุคต่างๆเพื่อสัมผัสเราในยุคปัจจุบันการอนุรักษ์โกเบคลีเทเปเป็นงานที่ละเอียดอ่อนเนื่องจากการสัมผัสกับองค์ประกอบต่างๆและความจำเป็นในการสร้างสมดุลระหว่างการสำรวจทางโบราณคดีกับการอนุรักษ์พิพิธภัณฑ์ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเทคนิคที่ใช้เพื่อปกป้องสถานที่ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้สามารถวิจัยอย่างต่อเนื่องได้การอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีโบราณอย่างโกเบคลีเทเปจำเป็นต้องมีความสมดุลที่ละเอียดอ่อนระหว่างการเปิดเผยความลับและการปกป้องซากที่เปราะบางของสถานที่นี้สำหรับคนรุ่นต่อไปพิพิธภัณฑ์ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับความท้าทายที่เกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเช่นสภาพดินฟ้าอากาศการกัดเซาะและการสัมผัสกับองค์ประกอบต่างๆซึ่งอาจก่อให้เกิดภัยคุกคามที่สำคัญต่อการมีอายุยืนยาวของสถานที่หนึ่งในความพยายามในการอนุรักษ์เบื้องต้นคือการใช้วัสดุคลุมป้องกันโครงสร้างเหล่านี้ปกป้องเปลือกและเสาโบราณจากฝนแสงแดดและลมซึ่งช่วยป้องกันการกัดเซาะของพื้นผิวหินแกะสลักนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์นำเสนอการแสดงภาพและคำอธิบายว่ามาตรการป้องกันเหล่านี้ได้รับการออกแบบและนำไปใช้อะไรอย่างไรเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสถานที่นักอนุรักษ์ยังทำงานเพื่อรักษาเสถียรภาพของเสาหินและงานแกะสลักอันละเอียดอ่อนการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเทคนิคอันพิถีพิถันที่ใช้ในการทำความสะอาดซ่อมแซมและรักษาเสถียรภาพของหินโบราณเพื่อให้มั่นใจว่างานแกะสลักที่เปราะบางยังคงสภาพสมบูรณ์และสามารถอ่านได้สำหรับคนรุ่นต่อๆไปการอนุรักษ์ในด้านนี้เน้นย้ำถึงลักษณะการทำงานร่วมกันของงานโบราณคดีโดยรวบรวมผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเช่นธรณีวิทยาเคมีและวิศวกรรมศาสตร์นอกเหนือจากการอนุรักษ์ทางกายภาพแล้วพิพิธภัณฑ์ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของเอกสารและการจัดการข้อมูลด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นการสแกน3มิติและการทำแผนที่ดิจิทัลนักวิจัยกำลังสร้างบันทึกที่ครอบคลุมเกี่ยวกับคุณลักษณะต่างๆของไซต์เอกสารดิจิทัลนี้ไม่เพียงแต่ช่วยในการอนุรักษ์เท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นฐานสำหรับการวิจัยและการตีความที่กำลังดำเนินอยู่อีกด้วยผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์จะรู้สึกซาบซึ้งในความรับผิดชอบทางจริยธรรมในการอนุรักษ์โบราณสถานเช่นโกเบคลีเทเปความสมดุลที่ละเอียดอ่อนระหว่างการสำรวจและการอนุรักษ์ตอกย้ำถึงความสำคัญของแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนที่ช่วยให้สามารถค้นพบได้อย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันก็ปกป้องความสมบูรณ์ของสถานที่สำหรับอนาคตด้วยการสำรวจความพยายามในการอนุรักษ์โดยรอบโกเบคลีเทเปผู้เยี่ยมชมจะได้รับเชิญให้พิจารณาความท้าทายในการอนุรักษ์มรดกของมนุษย์ที่มีร่วมกันของเราพิพิธภัณฑ์เน้นย้ำถึงความสำคัญของการรับรองว่าโบราณสถานเหล่านี้ยังคงสร้างแรงบันดาลใจและให้ข้อมูลแก่คนรุ่นต่อๆไปซึ่งมีส่วนช่วยให้เราเข้าใจอดีตร่วมกันการมีอยู่ของโกเบคลีเทเปท้าทายการเล่าเรื่องทางประวัติศาสตร์และสนับสนุนให้มีการประเมินลำดับเวลาของการพัฒนามนุษย์อีกครั้งพิพิธภัณฑ์สำรวจว่าการค้นพบนี้สอดคล้องกับบริบทที่กว้างขึ้นของประวัติศาสตร์มนุษย์อย่างไรโกเบคลีเทเปขัดขวางลำดับเวลาทั่วไปของความก้าวหน้าของมนุษย์ด้วยการผลักดันขอบเขตความเข้าใจของเรากลับคืนมาการดำรงอยู่ของสถานที่นี้ท้าทายแนวคิดที่ว่าสถาปัตยกรรมที่ซับซ้อนสัญลักษณ์ขั้นสูงและพิธีกรรมของชุมชนเป็นโดเมนเฉพาะของสังคมเกษตรกรรมที่ตั้งถิ่นฐานแต่กลับแสดงให้เห็นว่าความสามารถเหล่านี้เกิดขึ้นก่อนหน้านี้และในบริบทที่หลากหลายมากกว่าที่เชื่อกันมาก่อนนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์เจาะลึกถึงความหมายของการค้นพบของโกเบคลีเทเปสำหรับการเล่าเรื่องทางประวัติศาสตร์ในวงกว้างเว็บไซต์นี้เตือนให้เราพิจารณาก้าวแห่งความก้าวหน้าของมนุษย์อีกครั้งโดยกระตุ้นให้เรารับทราบว่าบรรพบุรุษของเรามีทักษะและความสามารถที่หลากหลายซึ่งท้าทายข้อจำกัดของสถานการณ์ของพวกเขาการมีอยู่ของโกเบคลีเทเปแสดงให้เห็นว่าวิธีการพัฒนาของมนุษย์ไม่ได้เป็นเส้นตรงแต่เป็นการมีส่วนร่วมที่ซับซ้อนของปัจจัยทางวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและสังคมการตระหนักรู้นี้ท้าทายให้เราก้าวไปไกลกว่าโมเดลความก้าวหน้าที่เรียบง่ายและยอมรับสายใยอันซับซ้อนของอิทธิพลที่หล่อหลอมการเดินทางของสายพันธุ์ของเราผ่านการเวลาผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์จะได้มีส่วนร่วมกับการจัดแสดงที่สำรวจว่าโกเบคลีเทเปเข้ากับผืนผ้าขนาดใหญ่แห่งประวัติศาสตร์ของมนุษย์ได้อย่างไรพวกเขาได้รับเชิญให้ไตร่ตรองถึงความหมายของการค้นพบนี้ต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับอารยธรรมโบราณวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมและธรรมชาติแบบไดนามิกของการปรับตัวของมนุษย์
ขณะที่เราต่อสู้กับผลกระทบจากการดำรงอยู่ของโกเบคลีเทเปเราก็ได้รับการเตือนว่าประวัติศาสตร์ไม่ใช่สนามที่คงที่แต่เป็นกระบวนการค้นพบและตีความใหม่อย่างต่อเนื่องนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ทำให้เราเข้าถึงประวัติศาสตร์ด้วยใจที่เปิดกว้างพร้อมที่จะปรับความเข้าใจของเราโดยอาศัยหลักฐานและข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆบทบาทของโกเบคลีเทเปในฐานะตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สนับสนุนให้เรายอมรับความซับซ้อนของอดีตและแสวงหาความเข้าใจที่ละเอียดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เน้นย้ำลักษณะการทำงานร่วมกันของการวิจัยทางโบราณคดีผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขารวมถึงโบราณคดีมนุษยวิทยาและธรณีวิทยารวมตัวกันเพื่อไขปริศนาในอดีตของโกเบคลีเทเปการไขปริศนาของโกเบคลีเทเปต้องใช้แนวทางแบบสหสาขาวิชาชีพซึ่งใช้ความเชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เฉลิมฉลองลักษณะการทำงานร่วมกันของการวิจัยทางโบราณคดีและแสดงให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชามีส่วนช่วยในการไขปริศนาอันซับซ้อนของโบราณสถานแห่งนี้ได้อย่างไรนักโบราณคดีนักมนุษยวิทยานักธรณีวิทยานักเคมีและผู้เชี่ยวชาญอื่นๆร่วมมือกันในการวิเคราะห์สิ่งประดิษฐ์ศึกษาบริบททางธรณีวิทยาถอดรหัสการแกะสลักและตีความความสำคัญของสถานที่นั้นด้วยการตรวจสอบทุกแง่มุมของโกเบคลีเทเปผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จึงสร้างความเข้าใจที่ครอบคลุมซึ่งนอกเหนือไปจากการสังเกตพื้นผิวเพียงอย่างเดียวนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ให้ข้อมูลเชิงลึกว่าสาขาวิชาต่างๆมีส่วนช่วยต่อความรู้ของเราเกี่ยวกับสถานที่นี้อย่างไรผู้เข้าชมสามารถสำรวจการจัดแสดงแบบอินเทอร์แอคทีฟที่จำลองกระบวนการวิเคราะห์สิ่งประดิษฐ์เทคนิคการออกเดตและการระบุวัสดุสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงกระบวนการที่ซับซ้อนในการถอดรหัสประวัติของไซต์และบทบาทสำคัญที่แต่ละสาขามีต่อความพยายามที่มากขึ้นความร่วมมือขยายไปไกลกว่าขอบเขตวิชาการชุมชนท้องถิ่นองค์กรอนุรักษ์และความร่วมมือระหว่างประเทศล้วนมีบทบาทในการอนุรักษ์และการศึกษาโกเบคลีเทเปพิพิธภัณฑ์เน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการทำความเข้าใจและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของพอวกเขาผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โบราณคดีโกเบคลีเทเปสามารถดื่มด่ำไปกับโลกยุคโบราณผ่านการจัดแสดงนิทรรศการที่คัดสรรมาอย่างดีการนำเสนอแบบมัลติมีเดียและทัวร์พร้อมไกด์พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มอบประสบการณ์กระตุ้นความคิดที่เชิญชวนให้ใคร่ครวญถึงต้นกำเนิดของอารยธรรมมนุษย์การก้าวเข้าสู่พิพิธภัณฑ์โบราณคดีเกอร์เบคลีเทเปคือการเดินทางสู่อดีตซึ่งผู้มาเยือนจะถูกพาไปสู่ช่วงเวลาที่คนโบราณปั้นหินให้เป็นเสาขนาดใหญ่และงานแกะสลักอันวิจิตรบรรจงนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อมอบประสบการณ์ที่ครอบคลุมและน่าดึงดูดสำหรับผู้มาเยือนทุกวัยผู้เยี่ยมชมสามารถสัมผัสมองเห็นและดมกลิ่นวัสดุที่มีบทบาทในการก่อสร้างและชีวิตประจำวันของโกเบคลีเทเปผ่านการจำลองที่มีรายละเอียดแบบจำลองของสิ่งล้อมรอบเสาและงานแกะสลักทำให้รู้สึกถึงขนาดและงานฝีมือของสถานที่ที่จับต้องได้การจัดแสดงแบบอินเทอร์แอคทีฟช่วยให้ผู้เยี่ยมชมได้สำรวจเครื่องมือเทคนิคและกิจกรรมประจำวันของผู้คนที่สร้างโกเบคลีเทเปการนำเสนอแบบมัลติมีเดียช่วยเพิ่มประสบการณ์ของผู้มาเยือนโดยนำอดีตมาสู่ชีวิตผ่านการเล่าเรื่องด้วยภาพและเสียงภาพยนตร์แอนิเมชันและการจำลองเสมือนจริงให้ข้อมูลเชิงลึกแบบไดนามิกเกี่ยวกับพิธีกรรมและชีวิตที่โกเบคลีเทเปการนำเสนอเหล่านี้สร้างสะพานเชื่อมระหว่างโลกยุคโบราณและยุคปัจจุบันช่วยให้ผู้เยี่ยมชมเชื่อมโยงกับอดีตทั้งในระดับส่วนตัวและทางอารมณ์ทัวร์นำเที่ยวที่นำโดยผู้เชี่ยวชาญผู้รอบรู้เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้เจาะลึกประวัติและความสำคัญของสถานที่นี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไกด์แบ่งปันงานวิจัยการตีความและการค้นพบล่าสุดช่วยให้ผู้เยี่ยมชมมีส่วนร่วมในการสนทนาและถามคำถามที่ทำให้พวกเขาเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นขณะที่ผู้เยี่ยมชมสำรวจนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์พวกเขาจะได้รับเชิญให้สะท้อนถึงต้นกำเนิดของอารยธรรมมนุษย์ความซับซ้อนของวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมระหว่างสิ่งแวดล้อมความเชื่อและสถาปัตยกรรมพิพิธภัณฑ์ทำหน้าที่เป็นเวทีสำหรับการใคร่ครวญและอภิปรายส่งเสริมความซาบซึ้งต่อความลึกล้ำของประวัติศาสตร์มนุษยชาติและบทเรียนที่พิพิธภัณฑ์เก็บไว้สำหรับปัจจุบันและอนาคตพิพิธภัณฑ์โบราณคดีโกเบคลีเทเปมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นจุดประกายจินตนาการและส่งเสริมการไตร่ตรองในหมู่ผู้มาเยือนพิพิธภัณฑ์เชิญชวนให้เราพิจารณาคำถามอันลึกซึ้งเกี่ยวกับการเดินทางของมนุษย์และสถานที่ของเราในโลกนี้ด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมกับความลึกลับในอดีตเมื่อผู้มาเยือนออกจากพิพิธภัณฑ์โบราณคดีโกเบคลีเทเปพวกเขาจะพกมากกว่าสิ่งของสะสมและความรู้ทางประวัติศาสตร์ติดตัวไปด้วยพวกเขาจากไปพร้อมกับความรู้สึกประหลาดใจและรู้สึกซาบซึ้งมากขึ้นต่อความซับซ้อนของประวัติศาสตร์ของมนุษย์
นิทรรศการและประสบการณ์เชิงโต้ของพิพิธภัณฑ์ได้รับการออกแบบเพื่อจุดประกายความอยากรู้อยากเห็นและสร้างผลกระทบที่ยั่งยืนปริศนาของโกเบคลีเทเปกระตุ้นให้เราไตร่ตรองถึงแรงจูงใจความเชื่อและแรงบันดาลใจของบรรพบุรุษที่อยู่ห่างไกลของเรางานแกะสลักอันวิจิตรบรรจงสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และการสร้างสถานที่ดังกล่าวท้าทายให้เราตั้งคำถามกับสมมติฐานของเราเกี่ยวกับความหมายของการเป็นมนุษย์พิพิธภัณฑ์สนับสนุนให้ผู้เยี่ยมชมสำรวจคำถามเหล่านี้และยอมรับสิ่งที่ไม่รู้เป็นแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจอดีตอันเก่าแก่ที่ถูกบันทึกไว้ภายในเสาหินและกรงขังของโกเบคลีเทเปเชื่อมโยงเราเข้ากับช่วงเวลาที่ผู้คนพยายามที่จะแสดงออกถึงจิตวิญญาณของตนเองมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของพวกเขาและสร้างความผูกพันในชุมชนเมื่อใคร่ครวญถึงความสำเร็จของพวกเขาเราได้รับเชิญให้ไตร่ตรองถึงสายที่มีร่วมกันซึ่งเชื่อมโยงมนุษยชาติเข้าด้วยกันข้ามกาลเวลาและอวกาศผู้เยี่ยมชมควรพิจารณาว่าบทเรียนของโกเบคลีเทเปสามารถแจ้งปัจจุบันและนำทางอนาคตของเราได้อย่างไรการค้นพบของไซต์นี้สนับสนุนให้เราเปิดรับแนวคิดใหม่ๆท้าทายการเล่าเรื่องแบบเดิมๆและเข้าถึงประวัติศาสตร์ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนและความอยากรู้อยากเห็นในการทำเช่นนั้นเรามีส่วนร่วมในกระบวนการค้นพบและทำความเข้าใจตนเองที่ขยายออกไปไกลเกินกำแพงของพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์โบราณคดีโกเบคลีเทเปทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการไตร่ตรองทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวมมันกระตุ้นให้เราพิจารณาถึงต้นกำเนิดของความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์พลังของความพยายามของชุมชนและการแสวงหาที่ยั่งยืนเพื่อให้เข้าใจถึงการดำรงอยู่ของเราเมื่อเราออกจากประตูพิพิธภัณฑ์เราก็รู้สึกอยากรู้อยากเห็นและเชิญชวนให้สำรวจเรื่องราวที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลาของมนุษยชาติที่มีร่วมกันของเราติดตัวไปด้วย